พระเจ้าบทเพลงนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์พระเจ้านี้ก็คือพระเยซูนี่เองพระองค์เนี่ยทรงวายชนเพื่อทรงวายพระชนหรือว่าทรงพรีชีพเนี่ยก็คือวายพระชนเนี่ยก็คือเพื่อเราทั้งหลายจะต้อนรับพระองค์เป็นชีวิตได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเชิญเพื่อนมิตรและก็พี่น้องทั้งหลายเรามาอ่านข้อ2พร้อมกันนะครับอ่านประกาศข้อ2พร้อมกันเนาะอาเมนสุดแสนกรุณาพระคุณล้นพ้นทรงเป็นชีวิตแก่ปวงชนประสงค์เข้าสู่ภายในมนุษย์จึงทรงสร้างให้มีวิญญาณพระทัยทรงรักชื่นชอบที่สุดต้อนรับพระองค์เป็นชีวันอาเมนไม่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวเรามาอ่านข้อ4ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งข้อ4นะครับสุดแสนน่ารักช่างน่าใกล้ชิดพระคริสต์พระเจ้าเป็นชีวิตพระคริสต์นั้นคือพระเจ้าแปรกายสำแดงในเลือดเนื้อบาปผิดตายแล้วเป็นขึ้นเพื่อชนรับเชื่อเข้าสู่มนุษย์เป็นชีวิตอาเมนขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเราจะมาร้องข้อ2 1ครั้งแล้วก็ข้อ4 1ครั้งหลังจากที่เราร้องด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอเชิญพี่น้องอัมพลนะครับกับพี่น้องอัมพลเนี่ยมาเป็นพยาน5นาทีแล้วก็พี่น้องจิตตยาจิตตชาเป็นพยาน5นาทีข้อ2กับข้อ4เราร้องพร้อมกันอีกครั้งนึงให้เราสามารถลุกขึ้นยืนนะครับข้าพเจ้าชื่ออัมพลนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับก็หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาข้าพเจ้าบ้างนะครับผ่านวงการบันเทิงนะครับข้าพเจ้าก็เป็นนักแสดงมาก่อนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ข้าพเจ้าได้มาเป็นพยานในเรื่องของการที่ข้าพเจ้าได้เชื่อพระเจ้ามาอย่างไรนะครับข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาปัจจุบันเนี่ย16ปีแล้วครับแล้วก็ก่อนหน้าข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยวิถีของชาวพุทธเพราะว่าครอบครัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพุทธแล้วก็ข้าพเจ้าเป็นพุทธแบบว่าจริงจังนะครับไปเข้าวัดเข้าวานเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นพุทธแบบเจ้าแม่กวนอิมนะครับคือเหมือนข้าพเจ้าเป็นร่างทรงด้วยนะครับแล้วก็ประมาณปี2002นะครับญาติของข้าพเจ้าเนี่ยได้เชิญข้าพเจ้าไปที่คริสตจักรนะครับข้าพเจ้าก็ไปที่นั่นแล้วก็เพื่อนของญาติข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังข้าพเจ้าก็สงสัยว่าทำไมคนหนึ่งคนถึงตายเพื่อเราได้ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วข้าพเจ้าก็เลยสงสัยก็เลยถามกลับไปว่าถ้าข้าพเจ้ามีพระเยซูเนี่ยแล้วเจ้าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวามือของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกอยากจะมีพระเยซูเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่เคยได้ยินจากนั้นข้าพเจ้าก็เลยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเยซูผ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือพี่น้องของข้าพเจ้าเนี่ยให้พระคัมภีร์เล่มหนึ่งกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ไปคริสตจักรเนี่ยแต่ข้าพเจ้าขออ่านพระคัมภีร์ได้ไหมจากนั้นข้าพเจ้าก็ตัดสินใจอ่านตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยคือปกติเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยมันพอยิ่งอ่านเรายิ่งสนุกมันทำให้ข้าพเจ้าแบบรู้สึกว่าเหมือนโดนด่าทุกวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่มีพระคัมภีร์เนี่ยมันทำให้บางอย่างเปลี่ยนไปข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำไมเราถึงมีความสุขกับการอ่านพระคัมภีร์ทำไมเราถึงมีความคิดที่เปลี่ยนไปซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูถูกคนแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อมี
ภรรยา5คนอะไรเงี้ยแล้วข้าพเจ้าก็เป็นคนที่เกลียดพ่อของข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าก็มีความเกลียดชังแล้วก็เป็นคนที่ดูถูกคนทุกคนที่เดินผ่านมาจากนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงมีใจอยากที่จะแบบว่าโทรไปหาคุณพ่อแล้วก็โทรไปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็คุยกับคุณพ่อว่าพ่อครับเราที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าผมเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องขอโทษพ่อแล้วพ่อก็ร้องไห้ผ่านโทรศัพท์ว่าเฮ้ยเราแบบว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมเราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วข้าพเจ้าก็จากนั้นความสัมพันธ์ข้าพเจ้ากับครอบครัวดีขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วตัวของข้าพเจ้าเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากคนที่ดูถูกคนกลายเป็นที่เราสงสารคนแล้วก็เห็นใจคนแล้วก็ช่วยเหลือคนมากขึ้นแล้วก็พระเจ้าก็มาเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวของข้าพเจ้าคือพอข้าพเจ้าเป็นคนเปลี่ยนแปลงคนแรกโดยที่การข้าพเจ้าก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงปุ๊บพ่อของข้าพเจ้าก็เข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็จากนั้นมาแม่ของข้าพเจ้าก็เป็นคนที่สองแล้วก็พี่สาวของข้าพเจ้าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยตัดสินใจก็มาหาพระเยซูด้วยเช่นกันณปัจจุบันคุณแม่ของข้าพเจ้าก็ไปอยู่กับพระเยซูแล้วอาเมนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับผ่านการที่ข้าพเจ้าตัดสินใจมาหาพระเยซู3เดือนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่ข้าพเจ้าจะมาดำเนินชีวิตคริสตจักรเพราะว่าข้าพเจ้าต้องทำงานไปด้วยแต่ข้าพเจ้าก็เลยถามคนที่ดูแลว่าทำยังไงให้ข้าพเจ้าเนี่ยเลือกไปคริสตจักรด้วยแล้วก็ทำงานด้วยพี่น้องก็หนุนใจมาว่าในมัทธายบทที่6ข้อ33ว่าแต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ข้าพเจ้าก็เลยกลับไปใคร่ควรว่าสิ่งทั้งปวงของพระเจ้าเนี่ยคืออะไรแล้วอาณาจักรพระเจ้ามันเป็นยังไงการที่คนหนึ่งคนมาตายไถ่บาปให้กับเรามันเป็นยังไงจากนั้นข้าพเจ้าก็เลยอธิษฐานใช้เวลา3เดือนแล้วก็ตัดสินใจแน่ๆว่าโอเคข้าพเจ้าเลือกแล้วข้าพเจ้าจะเลือกทางพระเยซูปัจจุบันข้าพเจ้าก็เดินมากับพระเยซูโดยที่ชีวิตก็มีสันติสุขรู้สึกว่ายิ่งเราเดินกับพระเยซูเรายิ่งมีสันติสุขมากขึ้นคือผมเป็นคนนึงที่ว่าถ้าเพื่อนมาบอกว่าส้มตำปลาเนี่ยมันไม่อร่อยนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยใช่มันไม่อร่อยแต่ผมยังไม่เคยชิมอ่ะผมจะรู้ยังไงว่ามันอร่อยใช่มั้ยครับผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอ้พระเยซูถ้าพระองค์อร่อยผมจะชิมปัจจุบันพระเยซูอร่อยมากและผมก็ชิมมากขึ้นทุกวันแล้วก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็เชื่อว่าหลายๆอย่างนะเปลี่ยนไปแล้วก็ครอบครัวก็เปลี่ยนไปด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าผมอยากหนุนใจสำหรับคนที่มาในวันนี้นะครับพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้ามาไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายคือคนหนึ่งคนตายไถ่บาปให้คนทั้งโลกเนี่ยมีที่ไหนแต่มีพระเยซูผู้เดียวที่ไถ่บาปกับเราอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจชิมพระเยซูของผมดูนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับสวัสดีพี่น้องทุกคนและเพื่อนมิตรที่รักทุกท่านค่ะข้าพเจ้าชื่อพี่น้องจิตชาวันนี้จะมาเป็นพยานเกี่ยวกับการได้รับความรอดของข้าพเจ้าเดิมทีเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธมาก่อนก็คือทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าก็คือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยได้ก็คือมีคริสเตียนเนี่ยไปที่บ้านของข้าพเจ้าก็คือในเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้ากับแม่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็คริสเตียนคนนั้นเนี่ยก็มาประกาศกิตติคุณประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้เราฟังในเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังเด็กอ่ะประมาณ12ปีข้าพเจ้าก็ฟังไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาพูดอะไรกันก็คือคริสเตียนคนนั้นน่ะเขาก็พูดเรื่องราวของพระเยซูเยอะมากข้าพเจ้าก็ฟังไม่เข้าใจเลยแต่ว่าแม่ที่ฟังกับข้าพเจ้าอ่ะเขาก็มีความเชื่อเขาก็ยินดีอยากเชื่อพระเยซูเขาก็รู้สึกว่าพระเยซูผู้นี้เนี่ยดีจริงๆเลยน่าเชื่อเขาก็ยินดีเชื่อพระเยซูแล้วก็นำพาข้าพเจ้าให้เชื่อด้วยในเวลานั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าพระเยซูผู้นี้เนี่ยก็เป็นพระเจ้าของแม่ยังไม่ใช่เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าเนี่ยก็ยินดีเชื่อตามแม่ไปง่ายๆแต่ว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เชื่อพระเยซูเนี่ยก็มีพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมาที่บ้านของเราทุกๆสัปดาห์เนี่ยมีการอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเรามีการอธิษฐานด้วยกันแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยก็พาเราไปประชุมข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเมื่อได้ผ่านการดำเนินชีวิตเช่นนี้ไปสักพักเนี่ยก็เริ่มชื่นชอบการดำเนินชีวิตคริสตจักรมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้หรือว่าทำไมเนี่ยถึงชอบที่จะแสวงหาเรื่องราวของพระเจ้าแบบนี้ขึ้นมาแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าบางครั้งเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยมาชวนเราไปเที่ยวหรือว่าทำตัวทะเลทลายอ่ะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ชอบไปเที่ยวก็ชอบไปจ้าเหมือนกับ
ไปทําเรื่องไร้สาระเหมือนกับพวกเขาแต่ว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเขาอีกแล้วทําไมเราสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เลือกสรรในสิ่งที่ดีได้เอเมนก็โดยอาศัยการดําเนินชีวิตเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถเป็นพยานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยให้กับเพื่อนๆของข้าพเจ้าฟังเอเมนขอบคุณพระเจ้าก็คือข้าพเจ้าเนี่ยก็ได้ประทับใจเนี่ยข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็คือในโรมบทที่8ข้อ2ก็ได้บอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซูให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความบาปและของความตายเอเมนวันนี้เนี่ยพระเยซูหรือว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเข้าสู่ผู้นี้เนี่ยก็คือเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่พระเจ้าผู้นี้เนี่ยต้องการที่จะมาเป็นชีวิตอยู่ภายในเราวันนี้เนี่ยพระเจ้าพระเยซูที่เราเชื่อผู้นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มือมนุษย์สร้างขึ้นเป็นพระเจ้าที่ให้มนุษย์เนี่ยมากราบไหว้นมัสการทางภายนอกเหมือนพระเจ้าที่อยู่ในศาสนาเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยพระเจ้าที่เราเชื่อเข้าสู่ผู้นี้เนี่ยก็คือนอกจากจะมีชีวิตของพระองค์ก็ยังมีกฎหนึ่งเนี่ยอยู่ภายในของเราด้วยเอเมนกฎแห่งชีวิตนี้เนี่ยก็จะควบคุมนำพาการดำเนินชีวิตของเราก็จะคอยมาเปลี่ยนแปลงเราให้เราสามารถดำเนินตามพระวิญญาณที่อยู่ภายในของเรานี่แหละก็คือทำให้เราสามารถมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากชาวโลกทำให้เราสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งที่ชั่วแล้วก็เลือกสรรในสิ่งที่ดีได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับเพื่อนๆที่เป็นชาวโลกเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้เชื่อเข้าสู่พระเยซูผู้นี้เอเมนเพื่อนมิตรที่รักทั้งหลายหลายๆครั้งเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถเอาชนะด้วยตัวของเราเองหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มักจะพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงต่างๆทำไมหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องตามกระแสของโลกนี้ไปเพราะว่ามนุษย์เราอะก็ยังมีชีวิตของซาตานก็คือมีกฎของความบาปและความตายปกครองควบคุมอยู่เหนือตัวเราเอเมนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่ยินต้องเชื่อเข้าสู่พระเยซูผู้นี้ต้อนรับพระเยซูเนี่ยมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราให้กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้เนี่ยมาทำงานอยู่ภายในเรามาเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตออกซึ่งตัวของพระคริสต์ผู้นี้ให้เราสามารถมีชัยชนะต่อการล่อลวงของฝ่ายโลกมีชัยชนะต่อความเสื่อมเสียความชั่วร้ายทุกอย่างให้ชีวิตของพระเยซูเนี่ยมาแบ่งแยกบริสุทธิ์ตัวเราเอเมนใช่วันนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็หนุนใจเพื่อนมิตรทุกคนเนี่ยที่ยังไม่เชื่อพระเยซูให้ท่านเนี่ยลองเปิดใจสามารถที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านพระเยซูผู้นี้นะต้องการมาเป็นชีวิตอยู่ภายในเราต้องการมาเป็นสันติสุขที่แท้จริงของเรามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราวันนี้เนี่ยขอเพียงเราเปิดใจต้อนรับพระองค์พระองค์ก็จะเข้ามาเป็นชีวิตอยู่ภายในเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นใหม่ตัวเราให้การดำเนินชีวิตของเราค่อยๆมีการหันเปลี่ยนสามารถหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆสามารถเลือกสรรสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่ชั่วให้ชีวิตของเราสามารถมีการอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านะครับในค่ำคืนนี้มีความยินดีต้อนรับพี่น้องและญาติมิตรทุกท่านมาฟังกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กิตติคุณเนี่ยในพระคัมภีร์นะแปลว่าอะไรกิตติคุณก็คือพูดถึงข่าวดีข่าวที่สร้างความชื่นชมยินดีให้แก่เราข่าวนี้ก็คือข่าวของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเจ้าของเราเนี่ยในพันธสัญญาเดิมเรียกชื่อว่าพระยะโฮวาแต่พอถึงพันธสัญญาใหม่มันมี2พันธสัญญาคือเดิมกับใหม่พันธสัญญาเดิมเนี่ยพระองค์มีนามว่าเยโฮวาพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระองค์มีนามว่าเยซูทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะแท้จริงพระองค์ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเยโฮวานี่แปลว่าอะไรครับเยโฮวาเนี่ยแปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเวลานั้นเนี่ยพระองค์พระเจ้าของเรามีนามว่าเยโฮวาคือพระองค์เนี่ยบันดาลสิ่งสารพัดที่ไม่เป็นที่ไม่มีอยู่บันดาลให้เป็นขึ้นมาหมดอย่างเช่นเนี่ยฟ้าสวรรค์จักรวาลมนุษย์สรรพสัตว์ต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารปลาในทะเลนกในอากาศสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับก็คือมาจากยะโฮวาห์ยะโฮวาห์เนี่ยเป็นผู้ที่บันดาลสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นพระองค์ตรัสคำเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมีขึ้นมาได้พระองค์ตรัสให้มีนกก็มีนกบางท่านเนี่ยฟังแล้วบอกว่าเหลือเชื่อเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าไงครับผมกับคุณเนี่ยพูดอะไรก็ไม่เป็นความจริงสักอย่างเพราะว่าผมเป็นมนุษย์เป็นคนบาปด้วยใช่ไหมฮะแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เนี่ยทรงเป็นยะโฮวาห์ยะโฮวาห์ก็คือเราเป็นซึ่งเราเป็นพระองค์เป็นทุกสิ่งพอมาถึงพันธสัญญาใหม่ทำไมพระองค์กลายเป็นเยซูเยนะฮะเยเนี่ยก็ย่อมาจากยะโฮวาห์นี่แหละซูเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยให้รอดพอถึงพันธสัญญาใหม่เนี่ยนามของพระองค์ต้องเติมคำว่าซูเข้าไปด้วยยะโฮวาพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระยะโฮวาผู้กลายเป็นความรอดของเราพระ
พราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยได้ตกต่ำไปแล้วความบาปได้เข้ามาในโลกมนุษย์ได้ตกต่ำไปแล้วพระองค์จึงต้องมามีนามว่าเยซูพระคัมภีร์เนี่ยมัทธายบทที่1ข้อ21บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเธอจะประสูติบุตรเป็นชายอันนี้ทูตสวรรค์บอกกับนางมาเรียนะฮะนางมาเรียเนี่ยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จุติเข้าไปในครรภ์ของเธอแล้วก็มีลูกออกมานะไม่ได้ผ่านการปฏิสนธิของชายหญิงนะครับมนุษย์เราเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์ของผู้ชายก็คือเป็นลูกหลานของอาดามเป็นลูกหลานของคนบาปเพราะงั้นเราเกิดมาเราก็เป็นคนบาปแต่ว่าพระเยซูเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์ของผู้หญิงพระองค์ไม่มีบาปอาเมนเธอจะประสูติบุตรเป็นชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่ทรงช่วยพลภัยของท่านให้พ้นจากความบาปของเขาพระเยซูเนี่ยมาในโลกนี้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ก็คือมาช่วยคนบาปทั้งหลายให้พ้นจากความบาปเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราประกาศในค่ำวันนี้นะฮะเราอ่านพร้อมกันนะครับหน้าแรกเลยนะฮะพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากความบาปและความตายและทรงนำสันติสุขกับชีวิตนิรันดร์มาให้แก่มนุษย์เอเมนพระเยซูจึงเสด็จมาเป็นมนุษย์ก็คือพระเยซูนามว่าเยซูเพื่อจะมาช่วยเราพ้นจากบาปให้เราได้รับชีวิตและให้เราได้รับความรอดตอนนี้นะเราจะย้อนกลับไปดูพันธสัญญาเดิมนะความเป็นมาของมนุษย์มนุษย์นี้เนี่ยก็คือเป็นคู่หมายที่สำคัญที่สุดของจักรวาลดูฮะพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทุกอย่างในฟ้าสวรรค์เนี่ยในฟ้าอากาศเพื่ออะไรเพื่อแผ่นดินโลกนะฟ้าสวรรค์ข้างบนเนี่ยฝนลงมาแดดลงมาทุกอย่างลงมาเพื่อแผ่นดินโลกและพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกเพื่อใครก็คือเพื่อมนุษย์เพราะฉะนั้นทั้งฟ้าทั้งแผ่นดินเนี่ยรวมเพื่อมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นอาเมนแล้วพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใครเอเมนขอคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อตัวของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเยโฮวาห์เนี่ยพระคัมภีร์แห่งแรกเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าจงให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาและลักษณะของเราพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบฉายาและลักษณะของพระองค์ฉายาลักษณะคืออะไรก็คือฉายาลักษณะก็เหมือนกับถุงมือไงสร้างขึ้นมามีฉายาลักษณะเหมือนมือจุดประสงค์ก็คือสวมใส่มือนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสร้างขึ้นมามีฉายาลักษณะของพระเจ้าจุดประสงค์ก็คือสวมใส่พระเจ้าพระเจ้าเนี่ยต้องการเข้ามาอาศัยอยู่ในมนุษย์พระองค์สร้างฟ้าเพื่อแผ่นดินสร้างแผ่นดินเพื่อมนุษย์สร้างมนุษย์เพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าอย่างไรครับก็คือให้มนุษย์เนี่ยต้องมาบรรจุพระเจ้าเข้ามามนุษย์เนี่ยบรรจุพระเจ้าเข้ามาเมื่อไหร่มนุษย์ก็สามารถเพื่อพระเจ้าได้อาเมนแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์สร้างยังไงฮะเยเนซิสบทที่2ข้อ7เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพิถีพิถันมากนะครับไม่ใช่อาศัยคำตรัสว่าจงมีมนุษย์ก็มีมนุษย์เวลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็เอาดินมาปั้นเป็นรูปร่างของมนุษย์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าทรงระบายลมปรางแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของมนุษย์มนุษย์ก็เกิดเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในการปั้นในการสร้างของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์จึงมี3ส่วนตัวเรามี3ส่วนขั้นในสุดก็คือมีวิญญาณตรงกลางก็คือมีจิตขั้นนอกก็คือมีกายถ้านับจากข้างนอกคือกายจิตและวิญญาณนับจากข้างในคือวิญญาณจิตและกายมนุษย์ทุกคนมี3ส่วนกายเนี่ยมาจากไหนฮะมาจากดินที่พระองค์ปั้นขึ้นมาแล้ววิญญาณมาจากไหนวิญญาณมาจากลมปราณที่พระเจ้าระบายเข้ามากลายเป็นวิญญาณของมนุษย์แล้วก็ลมปราณเนี่ยมาผสมกับเรืองร่างดินกลายเป็นจิตนะจิตเป็นของผสมอาเมนเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมี3ส่วนนี่คือการทรงสร้างของพระเจ้าอาเมนแล้วหลังจากพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่มีวิญญาณจิตและกายเสร็จแล้วพระเจ้าก็นํามนุษย์เนี่ยวางไว้ในสวนแห่งหนึ่งอุทยานของพระเจ้าชื่อว่าสวนเอเดนเอเดนนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าสวนน่าชื่นชมยินดีสวนที่ให้มีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีนะสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีและโดยเฉพาะในสวนนั้นเนี่ยพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างต้นไม้ชีวิตต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งความรู้แล้วก็ยังมีต้นไม้นานาชนิดแล้วพระเยโฮวาห์ก็บอกแก่มนุษย์ว่าบรรดาผลไม้ทั้งหมดนั้นในสวนนี้กินได้ทั้งหมดเว้นไว้ต้นเดียวคือต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วห้ามกินเป็นอันขาดนะฮะกินเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น
พระเยโฮวาห้ามไว้มีต้นเดียวพูดไปในว่าพระเยโฮวาต้องการมนุษย์เนี่ยต้อนรับต้นไม้แห่งชีวิตเพราะต้นไม้แห่งชีวิตเล็งถึงตัวของพระเจ้าเองมาเป็นชีวิตเราถ้ามนุษย์ต้อนรับต้นไม้นั้นเข้าไปเมื่อไหร่มนุษย์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตของพระเจ้ามนุษย์ก็จะบรรจุพระเจ้าทันทีเลยเพราะว่าเราจะบรรจุพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเราบรรจุยังไงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็แปลงร่างมาเป็นเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตอย่าไปฟังคำเล่าลือบางอย่างที่บอกว่ามนุษย์อย่าไปกินแอปเปิ้ลเข้าไปแล้วก็แอปเปิ้ลกินเข้าไปแล้วก็กินไม่ดีแล้วไปติดคอเลยมีลูกกระเดื่อเกิดขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยไอ้นั่นเหลวไหลนะคำพูดเหลวไหลตามพระคัมภีร์เนี่ยคือต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งความรู้ต้นไม้แห่งชีวิตก็คือตัวของพระเจ้าเองต้นไม้แห่งความรู้คือซาตานจักรวาลเนี่ยมีปรปักษ์อยู่คือพระเจ้ากับซาตานพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่าได้อยู่ฝ่ายมารถ้าเรากินต้นไม้แห่งความรู้เมื่อไหร่เราก็อยู่กับมารเราก็เป็นหนึ่งกับมารถ้าเรากินต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อไหร่เราก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าและทำให้เราสามารถสำแดงพระเจ้าสร้างขึ้นตามแบบฉายาลักษณะของพระเจ้าความหมายก็คือเราสามารถบรรจุพระเจ้าแล้วก็สำแดงพระเจ้าด้วยนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่แล้วนะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยซาตานนะมันเจ้าเล่ห์มันสิงเข้าไปในงูนะมันก็มาล่อลวงเอวาซึ่งเป็นภรรยาของอาดามมันก็มาล่อลวงบอกว่าจริงหรือที่บอกว่าต้นไม้ต้นนั้นกินไม่ได้เอวาก็บอกใช่กินไม่ได้กินเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแล้วซาตานมันบอกว่าไงฮะไม่จริงหรอกพูดก่อนเลยนะก็โกหกแล้วมารมันก็โกหกแล้วว่าไม่จริงหรอกเพราะพระเจ้ารู้ว่าเจ้ากินเมื่อไหร่ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นเจ้าจะรู้จักความดีและรู้จักความชั่วและจะเหมือนกับพระเจ้าเลยพระเจ้าก็เลยกันไว้ไม่ให้กินไงโอ้โหนี่คือการโกหกที่ยิ่งใหญ่เลยนะทำโกหกที่ยิ่งใหญ่ทำให้มนุษย์เกิดข้อสงสัยกับพระเจ้าว่าสงสัยต้นไม้นี้วิเศษมากพระเจ้าเลยหวงไว้ไม่ให้กินแต่ว่าพระเจ้าตัดคำไหนคำนั้นนะพระองค์ตรัสว่ากินเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเราจะฟังพระเจ้าหรือว่าจะฟังงูซึ่งก็คือซาตานสิงเข้าไปในงูเราจะฟังใครปรากฏว่ามนุษย์ที่อ่อนแอนะก็หลงกลนะฟังงูฟังซาตานก็เลยกินผลไม้นั้นเข้าไปแล้วส่งให้สามีกินด้วยมนุษย์ก็ตายตายในที่นี้ก็คือวิญญาณตายวิญญาณมนุษย์ก็ถูกทำลายไปแล้วก็คือวิญญาณมนุษย์เวลานั้นเนี่ยมี3ส่วนมีความรู้สึกโดยตรงต่อพระเจ้ามีการสามัคคีธรรม2ส่วนนี้ตายทันทีเลยตั้งแต่นั้นมามนุษย์ไม่สามารถสามัคคีธรรมคือติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้แล้วไม่มีความรู้สึกโดยตรงกับพระเจ้าแล้วตายไปแล้วแล้วก็เวลานั้นเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งของวิญญาณคือมโนธรรมมโนธรรมก็ทำงานขึ้นบนตัวเราเวลานั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้มโนธรรมมโนธรรมก็คือใจวินิจฉัยผิดและชอบดำเนินชีวิตตามใจวินิจฉัยผิดและชอบเพราะพระเจ้าติดต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของซาตานนะพระคัมภีร์เนี่ยข้อที่2ก็บอกว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาแห่งพ่อของท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ดั้งเดินมามารซาตานเนี่ยฆ่าคนตั้งแต่ดั้งเดินมาฆ่าอาดามและเอวาโดยการหลอกให้กินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเข้าไปมนุษย์ก็ถูกฆ่าส่วนแรกที่ถูกฆ่าก็คือวิญญาณถูกฆ่าไปแล้วแต่ว่าไอ้มารซาตานเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าคนแต่เดินมาและมิได้ตั้งอยู่ในหลักความจริงเพราะหลักความจริงมิได้อยู่ในมันเลยมันเป็นผู้มุสามันก็พูดจากสิ่งที่เป็นของส่วนของมันเองเพราะว่ามันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของผู้มุสาซาตานเนี่ยโกหกอย่างเดียววันนี้เนี่ยคนมากมายในโลกนี้ชอบโกหกก็มาจากมารนี่แหละพี่น้องทั้งหลายนะการงานของซาตานคือฆ่าทำลายล้างอย่างเดียวนี่คือการงานของซาตานแต่พระเจ้าเนี่ยคืออะไรประทานชีวิตอย่างเดียวช่วยอย่างเดียวนี่ก็คือพระเจ้าของเราซาตานเนี่ยจะฆ่าก็ต้องมีความเกลียดชังสิ่งที่ซาตานนำมาคือความเกลียดชังเต็มไปด้วยการโกหกและสุดท้ายก็ฆ่าเราล้างทำลายเราให้พินาศไปนี่คือการงานของซาตานแต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ไม่ประสงค์ให้คนใดต้องตายต้องพินาศพระเจ้าต้องการมาช่วยทุกคนให้ได้รับความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้สามารถอยู่กับพระเจ้าซาตานฆ่าวิญญาณของมนุษย์แล้วจบแล้วใช่มั้ยฮะการตกต่ำครั้งที่2ของมนุษย์อันนี้คือครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยลูกของอาดามเนี่ยมี2คน
ก็คือคายินกับเฮเบลสองคนนี้ก็คนหนึ่งทำไร่ไถนาคือคายินทำไร่ไถนาเฮเบลเนี่ยทำอะไรฮะเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงแกะแล้วสองคนนี้ก็เอาเครื่องบูชามาถวายแก่พระเจ้าพระเจ้าเนี่ยรับเครื่องบูชาของเฮเบลแต่ไม่ได้รับเครื่องบูชาของคายินเวลานั้นเนี่ยคายินก็โมโหแล้วก็อิจฉาแล้วก็โมโหแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยฆ่าน้องชายตัวเองตายเลยพี่น้องนี่คือการตกต่ำครั้งที่สองการตกต่ำครั้งที่สองเนี่ยถามว่าคายินเป็นคนฆ่าหรือใครฆ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมารซาตานที่อยู่ในอาดามอยู่ในคายินเนี่ยเป็นคนฆ่าเพราะว่าเมื่อมนุษย์ตกต่ำเนี่ยกินต้นไม้แห่งความรู้เข้าไปแล้วเนี่ยคือซาตานเนี่ยมันฉีดพิษร้ายของมันเข้าสู่ภายในมนุษย์มันคืองูพิษมันเนี่ยก็คือฉีดพิษร้ายของมันเข้ามาวิญญาณตายก่อนแล้วมันก็ฆ่าต่อจิตของเราคือความคิดอารมณ์ความตั้งใจมันก็จะฆ่าให้ตายด้วยเพราะฉะนั้นการตกต่ำครั้งที่สองเนี่ยคายินเนี่ยฆ่าเฮเบลนี่คืออะไรฮะนี่ก็คือมารเนี่ยได้มาทำลายล้างจิตของมนุษย์ด้วยไม่เพียงแต่ทำลายล้างวิญญาณทำลายล้างจิตของมนุษย์ด้วยจิตของมนุษย์เสื่อมเสียไปหมดเลยในจิตของมนุษย์แทนที่จะคิดแต่ในเรื่องที่ดีๆอารมณ์ต้องเต็มไปด้วยความรักความตั้งใจที่จะใส่ใจในเรื่องดีๆเรื่องฝ่ายสวรรค์เรื่องฝ่ายพระเจ้าไม่นะฮะจิตถูกทำลายมีความอิจฉามีความโกรธและสามารถฆ่าคนได้พี่น้องนี่ก็คือการงานของผีมารซาตานนี่คือการตกต่ำครั้งที่สองเพราะยันตกต่ำครั้งที่หนึ่งเนี่ยมามันฆ่าวิญญาณการตกต่ำครั้งที่สองเนี่ยมันฆ่าจิตของมนุษย์ทำลายจิตของมนุษย์แล้วก็มนุษย์ยังมีการตกต่ำครั้งที่สามนะคือเยเนซิสบทที่หกตะกี้เนี่ยเยเนซิสบทที่สี่การตกต่ำครั้งที่สามของมนุษย์ก็คือเยเนซิสบทที่หกมารซาตานคราวนี้นะมันฆ่าล้างผลาญเนื้อหนังด้วยมันไม่เพียงแต่ฆ่าวิญญาณฆ่าจิตมันฆ่าเนื้อหนังด้วยฆ่ายังไงฮะมารซาตานเนี่ยมันก็ล่อลวงให้ลูกสาวของมนุษย์เนี่ยไปแต่งงานกับพระคัมภีร์บอกบุตรชายของพระเจ้าถ้าอ่านผิวเผินนะพระคัมภีร์ตรงนี้นะโอ้บุตรชายเหมือนกับว่าเป็นของดีแต่จริงๆเนี่ยบุตรชายในที่นั่นนะครับเล็งถึงผีมารซาตานทูตสวรรค์ที่ตกต่ำวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วเนี่ยผู้ผีปีศาจมันแปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วมันมาอยู่กินกับมนุษย์อ่ะพี่น้องมาสมสู่กับมนุษย์แล้วก็มีลูกออกมาลูกที่ออกมาเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วเรียกว่าคนเนฟิลเรียกว่าเนฟิลเนี่ยคือคนที่เป็นยังไงฮะมันไม่ใช่คนแล้วคือออกมาเนี่ยมาเป็นยักษ์เลยฮะดูไม่ได้เลยยักษ์ใหญ่คือกลายเป็นมนุษย์ผีแล้วไม่ใช่มนุษย์คนเป็นผีแล้วเพราะฉะนั้นอย่างการตกต่ำครั้งที่3ของมนุษย์คือมารซาตานมันทำลายแก่นแท้หมดสิ้นเลยมนุษย์กลายเป็นเนื้อหนังกลายเป็นเนฟิวไปเลยคือกลายเป็นยักษ์กลายเป็นผีไปเลยโอ้พระเยซูนี่คือตกต่ำโดยสิ้นเชิงนะนี่คือซาตานมันเป็นผู้ฆ่าคนแต่เดิมมาหน้าที่ของมันคือฆ่าอย่างเดียวฆ่าวิญญาณของมนุษย์ฆ่าจิตของมนุษย์ฆ่าร่างกายด้วยแล้วเวลานั้นเนี่ยพระเยโฮวาก็ดำริเอาน้ำมาล้างโลกในประวัติศาสตร์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยเมื่อประมาณกี่ปีอะ 4-5,000 ปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าได้เอาน้ำมาล้างแผ่นดินโลกเลยแผ่นดินโลกท่วมมนุษย์ตายหมดหลายคนเนี่ยก็อ่านพระคัมภีร์ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าโอ้โหทำไมพระเจ้านี่โหดร้ายจังเลยล้างทั้งโลกเลยฆ่ามนุษย์หมดเลยไหนบอกพระเจ้าเป็นความรักค่ำคืนนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องและญาติเมตพระเจ้ายังคงเป็นความรักความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนตรงนั้นนะเอาน้ำมาล้างโลกตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนฆ่ามนุษย์แต่ซาตานต่างหากมันฆ่ามนุษย์เรียบร้อยแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าในเวลานั้นมนุษย์ถือว่าตายแล้วมันเป็นเหมือนซากศพที่เดินอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์เนี่ยแค่เอาน้ำมาท่วมก็คือมาฝังมนุษย์ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์ตายเรียบร้อยแล้วถูกซาตานเนี่ยฉีดพิษร้ายเข้ามาวิญญาณตายจิตตายกายก็ตายด้วยพระเจ้าก็เอาน้ำมาท่วมก็คือเพื่อจะฝังมนุษย์ตายแล้วก็ต้องเอาไปฝังไงพี่น้องพระเจ้ามาช่วยฝังเนี่ยนี่คือความรักของพระเจ้านะพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ช่วยฝังเนี่ยศพมันเน่าเหม็นทั่วใช่ไหมฮะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าไม่เคยฆ่ามนุษย์พระเจ้ารักมนุษย์พระองค์ต้องการช่วยมนุษย์แต่พระองค์ก็ยังช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งให้ได้รับความรอดคือเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าตั้งโนฮาผู้นี้เป็นผู้ชอบธรรมมนุษย์ในเวลานั้นเนี่ยกินดื่มเฮฮาสนุกสนานผิดประเวณีเนี่ยแต่โนฮาไม่นะครับโนฮาเนี่ยและครอบครัวไม่ไปแต่งงานกับทูตสวรรค์ที่ตกต่ำ
ไม่ได้มีบุตรที่เป็นเนฟิวที่ตกต่ำไปแต่เขาเป็นผู้ชอบธรรมเขาร่วมดำเนินกับพระเจ้าพระเยโฮวาเนี่ยให้โนฮาเนี่ยประกาศกิตติคุณ120ปีนะไม่ใช่วัน2วันนะเหมือนกับคืนนี้เรามาประกาศให้คนเชื่อพระเยซูกลับใจเสียใหม่ไม่มีใครกลับใจฮะเพราะอะไรมนุษย์มันตายหมดแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้ามันจะเชื่อได้ไงฮะมันกลายเป็นผีมาหมดแล้วเพราะยังพระเจ้าก็เอาน้ำมาล้างโลกก็เหลือครอบครัวโนฮา8คนได้รับความรอดโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายนะมารซาตานเนี่ยการงานของมันนะก็คือฆ่าล้างผลาญทำลายอย่างเดียวและพี่น้องทั้งหลายเนี่ยพระคัมภีร์ในที่นี้นะโรมบทที่5ข้อ19บอกว่าโดยการไม่เชื่อฟังของคนผู้เดียวคนเป็นอาม่าจึงได้ก่อรูปขึ้นเป็นคนบาปฉันใดโดยการเชื่อฟังของพระองค์ผู้เดียวก็คือพระเยซูคนเป็นอาม่าก็ได้ก่อรูปขึ้นเป็นคนชอบธรรมฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้นะมนุษยชาติทุกคนเลยในโลกนี้นะเกิดมาก็เป็นคนบาปแล้วเพราะว่าอาดามบรรพบุรุษของเราทำบาปแล้วเราทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกหลานของมันก็ก่อรูปเป็นคนบาปเพราะว่าบาปเนี่ยมันเป็นในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงบาปเอกภพและบาปพหูภพบาปเอกภพก็คือชีวิตของมารเป็นชีวิตของตัวมันอยู่ในเรามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะอยู่ในเรากำกับจูงจมูกให้เราไปทำบาปแล้วบาปพหูภพก็คือก็ทำบาปเยอะแยะออกมาเป็นบาปพฤติกรรมมากมายไม่ว่าลักทรัพย์ฆ่าคนโกหกอะไรเหล่านี้นะฮะเป็นบาปพฤติกรรมแต่บาปท่าแท้เนี่ยก็คือชีวิตของซาตานเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นลูกหลานของอาดามนะเกิดมาเนี่ยในนิสัยสันดานข้างในก็คือมีชีวิตของมารอยู่ข้างในเลยทุกคนล้วนเป็นคนบาปมีชีวิตสันดานของมารอยู่ข้างในและทุกคนเนี่ยสามารถทำบาปโดยไม่ต้องมีใครสอนทำบาปเป็นทุกคนเกิดมาเนี่ยก็ทำบาปได้ท่านที่ว่าสถาบันแรกพ่อแม่ก็สอนให้ทำดีไปโรงเรียนก็สอนให้ทำดีเข้าสังคมไหนก็สอนให้คนทำดีไม่มีสังคมไหนนะสอนให้คนเป็นคนชั่วถ้ามีสังคมไหนนะสองคนให้ทำบาปทำชั่วอันนั้นผิดกฎหมายนะตำรวจจับแน่นอนแต่ว่าเนี่ยสอนทำดีสอนอยู่ทุกวันมนุษย์ก็ไม่ได้ดีอ่ะพี่น้องมนุษย์ก็ยังทำชั่วอยู่เพราะมนุษย์เป็นคนบาปไงเพราะฉะนั้นเปาโลเนี่ยพูดในโรมบทที่7เนี่ยข้อ18บอกว่าในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดเลยเพราะว่ามันมีบาปอยู่ข้างในมีซาตานอยู่ข้างในข้าพเจ้าตั้งใจทำดีทุกวันเลยแต่ไม่ได้ทำอ่ะข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจทำชั่วมันก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่มารซึ่งอยู่ในบาปเนี่ยก็คือมารที่เป็นบาปอยู่ในข้าพเจ้าเป็นผู้ทำโอ้พระเยซูเมื่อปีที่แล้วนะพี่น้องมีข่าวที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยตกตะลึงช็อกกันเป็นแถวเลยประมาณเดือนธันวาเนี่ยพี่น้องข่าวอะไรฮะก็คือว่ามีชายหนุ่มกับหญิงสาวสองคนเนี่ยรักกันมากเลยฮะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก็รักกันมากเลยผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่ออะไรครับแล้วพอจบแล้วทำงานแล้วคนหนึ่งเป็นหมอพี่น้องผู้หญิงเนี่ยเป็นหมอผู้ชายเนี่ยทำงานรับวิสาหกิจเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงฮะแล้วก็ตกลงจะแต่งงานกันแล้วพิมพ์การ์ดเชิญเรียบร้อยหมดแล้วก่อนแต่งงาน5วันนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านในเวลาค่ำคืนเนี่ยเอาปืนไปเนี่ยยิงผู้หญิงตายเลยแฟนของตัวเองเนี่ยที่กำลังจะแต่งงานภายใน5วันข้างหน้าเนี่ยยิงเขาตายเลยพี่น้องลองคิดดูว่าเรื่องแบบนี้มันมีในโลกด้วยอ่ะแล้วสองคนบอกรักกันตั้งแต่เป็นนักเรียนมาแล้วแล้วตอนนี้ไปฆ่าเขาเนี่ยพี่น้องทำได้ลงคอหรือครับพี่น้องอันนี้แหละคือใครเป็นคนทำน่าเห็นใจนะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เขาเป็นคนทำนะแต่ความบาปซึ่งอยู่ในเขาคือมารเพราะมารซาตานมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่เดินมาและมันก็จะฆ่าคนทุกวันมันอยู่ในเราพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะเราบอกเราไม่มีทางฆ่าคนไม่แน่นะพี่น้องหลายคนเนี่ยฆ่าคนตายนะพอไปขึ้นศาลนะศาลเนี่ยผู้พิพากษาบอกว่าทำไมถึงฆ่าคนตายทำไมไปฆ่าเขาไม่เคยคิดฆ่าเลยฮะแต่ตอนนั้นมันโมโหหน้ามืดไปนิดหน่อยไม่ระวังพลั้งมือฆ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้สำนึกกลับใจก็ไม่ทันแล้วเขาตายไปแล้วก็คือความบาปซึ่งอยู่ในเราเนี่ยเป็นผู้กระทำไม่ใช่เราเองเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยมันจึงมีทุกข์ยอมแย่มันไม่มีสันติสุขอ่ะมันมีแต่การอิจฉาแก่งแย่งชิงดีเข่งฆ่ากันทุกวันเพราะอะไรก็เพราะว่าความบาปเนี่ยมาเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าคนแต่เดิมไม่ใช่มันไม่ฆ่าแล้วเดี๋ยวก็ยังฆ่าอยู่ทุกวันนี่คือการงานของมันโอ้พระเยซูแล้วแฟนหนุ่มคนนั้นไปฆ่าหมอสาวคนนั้นตายอายุแค่25เองหมอสาวนั่นแหละแฟนหนุ่มนั้นเนี่ย26ปีเอง
ไม่น่าคิดสั้นเลยพี่น้องแล้วตัวเองจะหนีรอดหรือก็ต้องโทษประหารชีวิตอย่างเดียวใช่ไหมฮะเพราะยันตายทั้งคู่อ่ะในที่สุดอ่ะนี่ก็คือมารเนี่ยมันฆ่าทั้งหมดฆ่าทั้งผู้ชายฆ่าทั้งผู้หญิงไม่มีงดเว้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้นะในโลกทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นการงานของซาตานเนี่ยหน้าที่มันก็คือเข่นฆ่าอย่างเดียวเราต้องระมัดระวังไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเลยในโลกนี้นะครับแล้วก็ซาตานเนี่ยพี่น้องความโหดร้ายของมันเนี่ยมันแอบแฝงมาเนี่ยอย่างเช่นการทำลายล้างฆ่าที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการสงครามพี่น้องเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่เกิดขึ้นประมาณปี1940แถวนั้นนะคนตายไปเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมฮะแค่4 5ปี5 5 6ปีเนี่ยสงครามปี1939ถึง1945เนี่ยมนุษย์โลกตายไปเท่าไหร่ในการสงครามครั้งนั้นนะประมาณ70ล้านไม่ต่ำกว่า70ล้านคนนะตายพี่น้องลองคิดดูใครเป็นคนฆ่านะใครอยากไปฆ่าคนมันไม่มีมารนี่แหละเป็นคนก่อให้เกิดการสงครามและเกิดการเข่นฆ่ากันแล้วก็ในการสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยท่านก็ทราบว่าอเมริกาเนี่ยมันทิ้งระเบิดปรมาณูเนี่ยลงไปที่เมืองฮิโรชิมาลูกที่1และลูกที่2ที่นางาซากิเนี่ยพี่น้องลงไปทีเนี่ยคนตายเป็นแสนเลยพี่น้องโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาร้ายแรงมากแสงยานุภาพของมันนี่สมัยปี1940นะตอนนี้มัน2018แล้วพี่น้องถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยงัดเอาปรมาณูมาเข่นฆ่ากันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยล้างผลาญไม่เหลืออะไรเลยรับรองได้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกาหลีเหนือเนี่ยกระหึ่มเนี่ยไอ้นั่นยันจิบยันเล็กน้อยมากอเมริกาเอ่ยรัสเซียเอ่ยที่ต่างๆเนี่ยระเบิดปรมาณูฝังไว้เต็มไปหมดเราไม่รู้อ่ะพี่น้องเขาไม่บอกเราไอ้คนที่มาบอกว่าเรามีปรมาณูเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ร้ายแรงแต่ไอ้ที่ร้ายแรงเขาไม่บอกเราเข้ามาใช้เมื่อไหร่นะคือวันที่จะสิ้นโลกนี่แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมารเนี่ยมันฆ่าล้างมนุษย์แล้วมันใช้สงครามเนี่ยพี่น้องแล้วสงครามโลกครั้งที่1มันก็มีครั้งที่2แล้วมีครั้งที่2มันก็ต้องมีครั้งที่3อย่างแน่นอนมันหนีไม่พ้นนะมันเป็นวัฏจักรของมันใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่3มาแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนจ้ะตายอย่างเดียวตายง่ายมากนี่คือมารมันฆ่าคนแล้วทุกวันนี้เนี่ยมารเนี่ยมันฆ่าคนเนี่ยมันจะมีวิธีการฆ่าคนที่ร้ายแรงมากมาอย่างเช่นมันให้มนุษย์เนี่ยสูบบุหรี่กินเหล้าเสพยาเสพติดสังคมทุกวันนี้นะหนุ่มสาวเนี่ยมากมายถูกทำลายด้วยยาเสพติดเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีบุคลากรมากมายถูกทำลายด้วยยาเสพติดโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอันนี้มันมาจากไหนฮะมันมาจากผีมารซาตานเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าคนแต่เดินมามันไม่มีความเมตตามันจะฆ่ามนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์มาจากพระเจ้าไงพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อบรรจุพระเจ้าเพื่อสำแดงพระเจ้าเพื่อสง่าราศีของพระเจ้ามารมันเป็นปรปักษ์ของพระเจ้ามันก็เลยฆ่าให้หมดเพื่อจะเอาชนะพระเจ้าเพื่อจะเอาชนะพระเจ้าแต่มาฆ่าเราอ่ะพี่น้องท่านลองคิดดูนะฮะแน่จริงมันก็ไปต่อสู้กับพระเจ้าแต่ว่ามันไม่มันมาฆ่าเรามันมาฆ่ามนุษยชาตินี่คือมารนะครับเพราะยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงทั่วโลกเลยตอนนี้นะฮะตำรวจจะปราบยังไงจะเอาออกกฎหมายอย่างไรคนมันไม่กลัวฮะบอกว่าถ้าใครเป็นผู้ค้าประหารชีวิตมันกลัวไหมไม่กลัวนะสมัยก่อนเนี่ยมีรัฐบาลหนึ่งเนี่ยใช้ยิงเลยก็คือใครรู้ว่าใครค้าก็ยิงเลยสมัยนั้นเนี่ยตายไป 2-3,000 คนแล้วยาเสพติดหายไหมฮะไม่หายมันก็ยังมาซาตานเนี่ยมันมาเนี่ยเหนือกว่าตำรวจเนี่ยตามไม่ทันเลยมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันก็เอาเนี่ยมาทำลายล้างมนุษย์โลกใช่ไหมฮะแล้วพี่น้องลองคิดดูนะคนไทยเนี่ยชอบสูบบุหรี่ชอบกินเหล้าแล้วก็กินยาม้าเนี่ยแล้วพี่น้องรู้ไหมพอกินเหล้ากินยาม้าเนี่ยก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดอุบัติเหตุประเทศไทยเนี่ยพี่น้องได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนตายด้วยอุบัติเหตุเบอร์หนึ่งของโลกเลยติดแชมป์โลกเลยพี่น้องรู้ไหมฮะประเทศไทยนี่นะเข้มโลกเลยนะพี่น้องปี11เนี่ยมีคนตายอย่างน้อย 2-3 หมื่นคนนะด้วยอุบัติเหตุนะไม่ใช่ธรรมดาประเทศอื่นเนี่ยเขาคุณค่าของชีวิตเขาไม่ใช่ประมาณอย่างนั้นนะคนไทยเนี่ยส่วนมากตายเพราะว่าเมาแล้วขับทันที่ว่าเขาหงลงทุกว่าเมาแล้วอยากขับเมาแล้วอยากขับมันก็อยากขับก็ยังตายไม่ได้น้อยกว่าเก่าเลยตายขึ้นเรื่อยๆนี่คือมาเนี่ยการงานของมันเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถพูดอะไรมากกว่านี้นะครับ
ก็ได้บอกให้พี่น้องทราบอย่างนี้ว่ามารเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าคนมันก็คือมาทำลายล้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยแต่พระเจ้าของเราพระเจ้าของเราเป็นพระผู้ช่วยมนุษย์เนี่ยได้ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นคนบาปแต่ขอคุณพระเจ้าพระเยซูของเราได้เสด็จมาพระองค์ผู้นี้มาแล้วเนี่ยโดยการเชื่อฟังพระเยซูเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้านอบน้อมจนตายบนกางเขนแล้วทำให้คนเปรตอาม่าได้ก่อรูปขึ้นเป็นคนชอบธรรมพระเยซูได้ตายแทนคนบาปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทำไมต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์มีเลือดมีเนื้อสามารถหลั่งเลือดพระคัมภีร์บอกว่ากฎบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าถ้าเลือดไม่ไหลออกบาปจะไม่ได้รับการอภัยพระเจ้ามีเลือดที่ไหนล่ะพี่น้องก็ต้องมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตึงตายบนกางเขนหลั่งเลือดออกมาบาปก็ได้รับการไถ่เอเมนนี่คือความรักของพระเจ้าพระเยซูเนี่ยเสด็จมาในโลกมาตายแทนเราพระองค์ไม่มีบาปเราคือคนบาปพระองค์ตายแทนคนบาปเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้าได้ปรากฏแก่เราทั้งหลายในขณะที่เราทั้งหลายยังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์ได้ทรงยอมตายแทนเรานี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้สำแดงออกมาไม่ใช่ในขณะที่เราเป็นคนดีตอนที่เราเป็นคนบาปพระเยซูมาตายแทนเราพระเยซูมาตายแทนคนบาปตายแทนคนบาปทุกคนเพราะฉะนั้นมีหน้าพี่น้องอัมพลนะถึงได้เชื่อพระเยซูมีคนหนึ่งตายเพื่อคนทั้งปวงแล้วก็ตายแทนพี่น้องอัมพลด้วยทำให้พี่น้องอัมพลเนี่ยประทับใจมากเลยต้องเชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะมาตายแทนคนบาปทุกคนถ้าพี่น้องอัมพลเนี่ยสามารถเชื่อพระเยซูได้ทุกคนในห้องนี้ก็สามารถเชื่อพระเยซูได้ก็สามารถได้รับความรอดเช่นเดียวกันแล้วพระเยซูเนี่ยตายแทนเราแล้วชำระบาปของเราพระโลหิตของพระองค์ชำระบาปของเราอภัยบาปชำระบาปโปรดให้เราชอบธรรมให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าให้เราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เอเมนแล้วจากนั้นเนี่ยพระเยซูถูกฝังไว้3วันนะเป็นขึ้นจากตายพระเยซูเนี่ยถูกตรึงเนี่ยวันศุกร์เช้าวันอาทิตย์เช้าวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมากลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณนี้เป็นไงฮะสามารถเสด็จเข้ามาในวิญญาณของเราพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรามาต้อนรับกินผลไม้แห่งชีวิตเพื่อจะต้อนรับพระเจ้าเข้ามาตอนนี้นะพระองค์ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้ายังเอาต้นไม้แห่งชีวิตมาปลูกไว้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าปลูกในประเทศอิสราเอลเราก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเด็ดกินที่นั่นคงไม่ทันการแน่ใช่ไหมฮะคงไม่มีกี่คนที่ได้กินผลไม้แห่งชีวิตนั้นแต่วันนี้เนี่ยพระองค์กลายเป็นอะไรผ่านการตายไปขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตสถิตอยู่ทั่วทุกแห่งโหนเวลานี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยตอนพระเยซูตายแล้วก็พอเป็นขึ้นมานะพระองค์กลายเป็นพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้เสด็จไปประกาศกิจสันติสุขเป็นกิตติคุณแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลและคนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไม่ว่าเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสันติสุขของพระองค์มาถึงเราพระเยซูมาประกาศกิตติคุณเป็นผู้แรกหลังจากผ่านการตายและเป็นขึ้นคนทั้งหลายชุมนุมกันในห้องนะประตูปิดอยู่นะพระเยซูเสด็จเข้าไปในห้องเนี่ยประตูไม่ต้องเปิดก็เข้าไปได้เพราะพระองค์กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเป็นเหมือนอากาศนะเป็นเหมือนลมพระเยซูเสด็จเข้าไปพอพระเยซูเสด็จเข้าไปเจอสาวกของพระองค์คนเหล่านั้นตกใจพระเยซูก็บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขเถิดแล้วพระองค์ก็ระบายลมปราณบอกว่าท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดพระวิญญาณของพระองค์ก็ระบายเข้าสู่ภายในเหล่าสาวกเอเมนพระวิญญาณนี้ก็เข้ามาในวิญญาณของเขาพระเจ้าทั้งองค์ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้ผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์บัดนี้เข้ามาอยู่ในมนุษย์แล้วและเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าสามารถเข้ามาอยู่ในเราเพียงแต่เราเปิดปากแล้วก็เปิดใจร้องเรียกพระองค์ว่าโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระวิญญาณของพระองค์ก็จะเสด็จเข้าสู่ภายในเราเราก็จะได้รับความรอดในค่ำคืนนี้เอเมนไม่เพียงแต่ได้รับความรอดเราก็จะพบกับสันติสุขแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากและก็แบกภาระหนักจงมาหาเราเอเมนแล้วท่านจะพักสงบท่านก็จะมีสันติสุขมาหาพระเยซูก็จะพบกับสันติสุขแล้วพระเยซูพูดอีกในโยฮันบทที่14ข้อ27บอกว่าความสุขของเราให้แก่ท่านเราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้เอเมนความสุขของพระองค์ไม่เหมือนกับความสุขในโลกนี้
ความสุขในโลกนี้เขาให้แก่เราเนี่ยเป็นความสุขที่ว่างเปล่าอนิจจังประเดี๋ยวเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ความสุขที่พระเจ้าให้แก่เราคือพระเจ้าแห่งสันติสุขสันติสุขของพระเจ้าซึ่งก็คือตัวของพระเจ้าเองก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้าสู่ภายในเราก็จะกลายเป็นสันติสุขของเรากลายเป็นความรอดของเราเลยกลายเป็นชีวิตนิรันดร์ของเราอาเมนเพราะฉะนั้นหัวข้อเราจึงบอกว่านะพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเอเมนพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดช่วยเรารอดจากความบาปไถ่บาปเราพ้นจากความตายเข้าสู่ภายในเราเป็นชีวิตของเราพ้นจากที่วิญญาณจิตและกายของเราที่ตายไปพระองค์ก็ชุบให้เป็นขึ้นแล้วนำสันติสุขกับชีวิตนิรันดร์มาให้แก่เราขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์คาลานี้ก็บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะตายในกามบาของท่านเพราะถ้าท่านไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นท่านจะตายในกามบาของท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ต้องตายอยู่ในความบาปเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นก็คือพระองค์เป็นยะโฮวานั่นเองเราต้องเชื่อว่าพระองค์ก็คือยะโฮวาพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องเชื่อสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์เป็นความรอดพระองค์เป็นสันติสุขพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร์พระองค์เป็นทุกสิ่งของเราเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแล้วข้อข้างล่างก็บอกว่าโยฮันบทที่8ข้อ24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอันนี้อ่านไปแล้วนะโยฮันบทที่5ข้อ25เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าเวลานั้นจะมาถึงและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้ยินนั้นจะมีชีวิตพี่น้องทั้งหลายค่ำคืนนี้ท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์แล้วยังพระสุรเสียงนั้นไม่ใช่ผมเป็นคนพูดพระสุรเสียงนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ที่ได้ประกาศแก่ท่านสิ่งที่เราพูดก็คือลองนำมาพระคำแห่งชีวิตบอกแก่ท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินพระคำของพระเจ้าแล้วท่านต้อนรับอาเมนท่านก็จะออกจากความตายเข้าสู่ชีวิตท่านก็จะพ้นจากความบาปพ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ท่านก็จะพบกับสันติสุขแห่งชีวิตที่แท้จริงและพบกับความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริงท่านได้รับความรอดแล้วรอดจากการปรับโทษทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นโรมบทที่8ข้อ2จึงบอกว่าเหตุฉะนั้นการปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์เยซูถ้าท่านเชื่อพระเยซูเนี่ยท่านไม่ถูกปรับโทษแล้วไม่มีใครสามารถฆ่าท่านไม่มีใครสามารถปรับโทษท่านอีกแล้วเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ได้ช่วยแล้วก็ปลดปล่อยท่านพ้นจากความบาปและความตายพ้นจากกฎอีก2อย่างคือความบาปและความตายกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตกฎที่ฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลกฎนี้นะครับกฎนี้เนี่ยสามารถปลดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปและความตายเหมือนกับกฎเนี่ยสมมติว่ากฎแห่งแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมฮะทุกอย่างที่คุณทิ้งออกไปก็จะดูดลงไปข้างล่างแต่ว่ามีบางอย่างมันสามารถชนะต่อกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกเช่นเครื่องบินเนี่ยมันสามารถบินอยู่ในอากาศมันชนะมันแต่ก็ชนะชั่วคราวเดียวมันก็ต้องลงมาถูกไหมฮะแต่ว่ามีกฎในนี้เข้มแข็งที่สุดเลยก็คือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตกฎนี้เนี่ยสามารถชนะเหนือความบาปและความตายเลยพี่น้องความตายเนี่ยมันเป็นกฎที่แข็งแรงที่สุดมีใครสามารถชนะมันได้มีใครสามารถชนะต่อความบาปผู้ที่ชนะต่อความบาปคือไม่ทำบาปเลยมีหรือเปล่าผู้ที่ชนะต่อความตายคือไม่ตายเลยมีหรือเปล่าแต่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้เข้มแข็งจนถึงแค่ไหนช่วยเราพ้นจากความบาปและความตายนี่คือข่าวดีนี่คือข่าวประเสริฐข่าวที่นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีข่าวแห่งสันติสุขเพราะฉะนั้นเพื่อนมิตรทั้งหลายนะค่ำคืนนี้จึงขอเชิญชวนท่านต้อนรับข่าวดีนี้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยของท่านอาเมนแล้วก็การต้อนรับเนี่ยก็ง่ายมากนะครับพระคัมภีร์เนี่ยก็บอกในโรมบทที่10ข้อ13เพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าก็รอดการต้อนรับเนี่ยก็คือเปิดปากของเรา3ส่วนนะมันต้องมี3ส่วนมีกายมีจิตและมีวิญญาณคุณจะต้อนรับเนี่ยเราเป็นภาชนะมนุษย์เป็นภาชนะภาชนะทุกภาชนะมันต้องมีปากเหมือนกับแก้วใบนี้เนี่ยมันต้องมีปากเนี่ยไอ้นี่ปากเนี่ยปิดอยู่ใช่ไหมฮะมันต้องมีปากขวดเนี่ยมันก็มีปากมนุษย์เราเนี่ยเป็นภาชนะภาชนะนี้เนี่ยปากมันอยู่ไหนปากมันก็อยู่ตรงนี้ปากเราเนี่ยนี่คือปากไงเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดปากของเราถ้าเราไม่เปิดปากเนี่ยพระวิญญาณของพระองค์ไม่สามารถเข้ามาพระเจ้าไม่เคยฝืนใจใครเพราะ
ราะฉะนั้นเราต้องเปิดปากเปิดปากทำไงร้องว่าโอ้พระเยซูคือคุณร้องเรียกชื่อใครคนนั้นก็มาหาคุณใช่ไหมฮะแล้วคุณไปร้องเรียกผู้ผีปีศาจเนี่ยผีก็มาหาคุณใช่ไหมฮะคุณหาร้องเรียกพระเยซูพระเยซูก็มาหาคุณพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้านำมาซึ่งสันติสุขการอภัยบาปและชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราแล้วทำไมเราไม่ร้องเรียกพระองค์สมควรที่เราจะต้องเปิดปากร้องเรียกพระองค์ว่าโอ้พระเยซูพระวิญญาณของพระองค์ก็จะเสด็จเข้ามาเติมเต็มภายในเราค่ำคืนนี้แหละท่านก็ได้รับความรอดแล้วท่านรอดจากความบาปความตายแล้วท่านมีชีวิตนิรันดร์แล้วคือพระเจ้าทั้งองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในคุณแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ช่างยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงไม่ต้องไปอะไรฮะข้างนอกเนี่ยโอ้ยสวนบอกว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์นู่นศักดิ์สิทธิ์นี่นะพระห้อยกำเป็นพวงเลยไอ้นั่นคือพระเจ้าเลยฮะช่วยเราได้แน่เลยครับแล้วบอกว่ายิงไม่เข้าแทงไม่ออกก็เอาลองมายิงดูสิฮะว่ามันยิงเข้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าได้ถูกหลอกลวงอีกเลยพี่น้องพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์ก็คือพระเยซูพระองค์จะไม่มาหลอกเราว่าเออมีของที่ศักดิ์สิทธิ์นะขังนะยิงไม่เข้าแทงไม่ออกนะพระเจ้าไม่เคยพูดอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเข้ามาอยู่ในวิญญาณเราพระองค์จะสถิตอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคสมัยสิ้นโลกนี้สถิตอยู่กับเราสืบไปมาเป็นชีวิตอยู่เคียงข้างเรานำพาเราหล่อเลี้ยงเราเล้ารวมนำพาทุกอย่างนี่ก็คือพระเยซูอยู่กับเราดีไหมฮะเราอยู่ตรงนี้พระเยซูก็อยู่กับเราแต่พระเยซูสถิตอยู่กับเราถามว่าเนี่ยคุณเข้าห้องน้ำพระเยซูเข้าไหมคุณไปไหนพระเยซูไปด้วยเอเมนพระเยซูอยู่ในเราเป็นหนึ่งกับเราไม่จากไปไหนเลยคุณเข้าไปสุขาเนี่ยพระองค์ก็สุขากับคุณอาเมนถ้าคุณมีปัญหาในสุขาคุณร้องโอ้พระเยซูพระเยซูก็แก้ปัญหาทุกอย่างของคุณสรรเสริญและขอคุณพระเจ้าเป็นอย่างนี้จริงๆพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยพระองค์เป็นความสุขที่แท้จริงของเราเพราะยังขอให้เราต้อนรับพระเยซูง่ายมากร้องโอ้พระเยซูก็รอดนะฮะเอเมนสุดท้ายนี้นะจึงอยากจะขอเชิญพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยมาร้องออกพระนามของพระเยซูด้วยกันมาต้อนรับพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์มาเป็นชีวิตเป็นความรอดให้แก่เราทุกคนขอให้เราเชื่อในใจคือใจกับปากต้องคล้องจองคือเปิดปากแล้วก็เปิดใจเปิดวิญญาณ3ส่วนเลยเปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณเอเมนเปิดปากก่อนนะฮะพี่น้องโอ้พระเยซูร้องเรียกแล้วใจของคุณก็จะเปิดตามไปแล้ววิญญาณก็จะเปิดเพราะวิญญาณก็จะเสด็จเข้ามาในวิญญาณของคุณคืนนี้แหละได้รับความรอดแล้วอาเมนร้องพร้อมกัน3ครั้งนะครับขอเชิญนะครับ1 2 3โอ้พระเยซูโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้านะตอนนี้ผมจะอธิษฐานประโยชน์หนึ่งแล้วก็ขอให้พี่น้องและเพื่อนมิตรตามผมทีละประโยชน์นะครับอาเมนเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดองค์นี้นะครับอาเมนโอ้พระเยซูเจ้าโอ้พระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระเยซูขอบพระคุณพระเยซูพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทรงเสด็จมาในโลกนี้ตายแทนข้าพเจ้าไถ่บาปข้าพเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าพบกับสันติสุขแห่งชีวิตและมีความหวังใจขอบคุณพระเจ้าค่ำคืนนี้ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าโอ้พระเยซูขอเชิญพระองค์เสด็จเข้ามาเข้ามาในใจข้าพเจ้าเข้ามาในวิญญาณข้าพเจ้าโอ้พระเยซูขอบคุณพระเยซูอาเมนสุดท้ายนะพระคัมภีร์สุดท้ายบอกว่าผู้ใดได้เชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นก็รอดผู้ใดไม่เชื่อต้องถูกปรับโทษตรงนี้ยังบอกว่าเชื่อแล้วก็รับบัพติศมาด้วยเชื่อคือการต้อนรับเราเปิดปากเปิดใจก็คือต้อนรับเชื่อแล้วยังต้องรับบัพติศมาทำไมต้องรับบัพติศมานะบัพติศมาเนี่ยเป็นรูปภาพก็คือฝังไงพี่น้องตะกี้ผมบอกแล้วเนี่ยสมัยโนฮาเนี่ยพระเยโฮวาช่วยฝังมนุษยชาติถูกฝังโอ้พระเยซู
คนเก่าของเราเนี่ยพระเจ้าจะมาฝังอะไรไม่ใช่ฝังตัวเราฝังผีมารซาตานที่อยู่ในตัวเราพระองค์จะเอาไปฝังเสียพระองค์จะประหารมันแล้วเอาไปฝังโดยการเขนพระเยซูตึงตายเนี่ยพระเยซูตึงผีมารซาตานไปแล้วบัดนี้เนี่ยให้เราลุกขึ้นมาต้อนรับพระเยซูแล้วก็รับบัพติศมาเอาผีมารซาตานที่อยู่ในเราไปฝังไว้เลยพี่น้องแล้วเราขึ้นมาจากนั้นก็เป็นคนใหม่ร่วมตายกับพระองค์ร่วมฝังกับพระองค์ร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์เราก็เป็นชาวแผ่นดินสวรรค์เอเมนเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้เนี่ยในพันธสัญญาเดิมชาวยิวเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่ในอียิปต์400กว่าปีเป็นทาสอยู่ที่นั่นนะครับมีฟาโรห์เนี่ยกดขี่ข่มเหงเลยให้มนุษย์เป็นทาส400กว่าปีเนี่ยจนพลัมไพชาวยิวเนี่ยร้องค่ำควรวญถึงพระเยโฮวาพระเยโฮวาก็เลยส่งโมเสมาช่วยโมเสผู้นี้เล็งถึงพระเยซูพระเยซูคือโมเสในวันนี้โมเสมาช่วยยังไงฮะช่วยเขาเนี่ยโดยการให้ฆ่าแกะครัวเรือนละหนึ่งตัวแล้วก็เอาเลือดแกะเลือดแกะทาไว้ที่วงกบประตูแล้วก็เอากินเนื้อแกะอยู่ในเรือนทูตมรณะของพระเจ้าเสด็จข้ามไปพอเห็นเลือดก็ข้ามไปบ้านไหนไม่มีเลือดทูตของพระเยโฮวาห์ก็จะเข้าไปประหารหมดเลยบุตรหัวปีเนี่ยไม่มียกเว้นแม้กระทั่งลูกของฟาโรห์ราชาโอรสฟาโรห์ก็ถูกประหารเพราะไม่มีเลือดเลือดนั้นก็คือพระโลหิตของพระเยซูถ้าท่านไม่มีพระโลหิตของพระเยซูท่านต้องพินาศเพราะว่าเรามีบาปบาปนี้ก็จะนำเราไปสู่ความพินาศแต่พระโลหิตของพระองค์ชำระล้างบาปของเราทูตก็จะไม่ประหารเราอาเมนแล้วเราได้กินเนื้อแกะเนื้อแกะคืออะไรคือต้อนรับพระคริสต์มาเป็นชีวิตของเราต้อนรับพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตมาหล่อเลี้ยงเราใจเข้าสู่ในเราหล่อเลี้ยงเราแล้วก็จากนั้นนะต้องข้ามทะเลแดงข้ามทะเลแดงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากโมเสสเนี่ยพาพลให้ของพระองค์ไปถึงริมทะเลแดงแล้วก็โมเสสชี้ไม้เท้าไปทะเลแยกออกชาวยิวก็เดินข้ามดินแห้งไปเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยกองทัพฟาโรห์นะฟาโรห์มันโมโหมากตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทาสของเราหนีหมดแล้วทำยังไงมันก็ตามไปฆ่าเลยยกกองทัพเนี่ยลงไปตามไปฆ่าก็พลพ่ายชาวยิวข้ามหมดกองทัพฟาโรห์ก็โจลงไปในทะเลพระเยโฮวาห์ก็บันดาลให้น้ำในทะเลท่วมเหมือนกับสมัยโนฮาที่เอาน้ำมาท่วมโลกท่วมอย่างนั้นเลยกองทัพฟาโรห์พินาศล่มจมในทะเลแดงหมดไม่มีเหลือแต่ว่าชาวยิวขึ้นไปอยู่ในดินแห้งข้างบนเอเมนเราทั้งหลายควรจะเป็นชาวยิวคนนั้นเอเมนเราต้องออกจากความตายเข้าสู่ชีวิตร่วมตายกับพระองค์ร่วมเป็นขึ้นโดยเอาซาตานผีมาในตัวเราเอาไปฝังไว้เลยลงไปจุ่มน้ำเนี่ยก็คือฝังเนี่ยข้างล่างเราไม่สามารถเอาน้ำมาท่วมตรงนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอ่างและบัพติศมาข้างล่างนะสามารถท่วมทีละคนนะถ้าท่านตัดสินใจเนี่ยท่านก็ต้องลงไปที่อ่างน้ำนั้นนะแล้วมีพี่น้องอยากให้ท่านรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วก็จุ่มลงไปขึ้นมาสบายมากนะพี่น้องท่านก็ออกจากความตายเข้าสู่ชีวิตท่านก็ร่วมตายกับพระองค์ร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์ตั้งแต่นี้ไปท่านเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ท่านได้โยกย้ายจากอาณาจักรของผีมารเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเอเมนท่านมีส่วนในอาณาจักรสวรรค์แล้วอาณาจักรผีมารท่านไม่มีส่วนแล้วท่านได้รับความรอดแล้วตั้งแต่นี้ไปท่านเป็นญาติสนิทในบ้านของพระเจ้าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าเป็นพลภัยในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าอาเมนขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรีบเชื่อพระเยซูในค่ำคืนนี้ท่านสามารถกลายเป็นเชื้อพระวงศ์เลยนะช่างเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกนี้นะสรรเสริญขอคุณพระองค์ให้เราต้อนรับพระเยซูแล้วก็เชื่อพระเยซูในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าก็พูดแค่นี้นะครับให้เรามาร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องทำรงก็จะมาชี้แจงต่อนะให้เราร้องข้อ3และข้อ4ให้เรายืนขึ้นมาร้องพร้อมกันนะครับเชิญนั่งขอบคุณพระเจ้าโรมบทที่10ข้อ13บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดอาเมนมาระโกบทที่16ข้อ16บอกว่าผู้ใดได้เชื่อและรับบัพติศมาก็รอดอาเมนถ้าไม่เชื่อก็จะถูกปรับโทษอาเมนขอบคุณพระเจ้าการรับบัพติศมาก็คือการร่วมตายกับพระคริสต์และร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์อาเมนตายก็คือชีวิตเก่าชีวิตบาปอาเมนต้องร่วมตายกับพระเยซูอาเมนสิ้นสุดในน้ำ
บัพติศมารูปแบบภายนอกก็คือจุ่มลงไปในน้ำ Amen. นั่นก็คือฝังลงไปในน้ำ Amen. สิ้นสุดชีวิตเก่า Amen. เมื่อขึ้นจากน้ำก็คือร่วมเป็นขึ้นกับพระเยซู Amen. เริ่มต้นชีวิตใหม่ Amen. เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความรักของพระเจ้าให้เรานั้นได้สิ้นสุดชีวิตเก่าอาเมนเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาเมนขอบคุณพระเจ้าหวังว่าท่านค่ำคืนนี้จะเปิดปากของท่านร้องเรียกพระนามพระเยซูอาเมนเปิดใจของท่านต้อนรับพระองค์อาเมนเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของท่านอาเมนเรามาร้องเรียกพระนามพระเยซูด้วยกันนะครับเอเมนโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูเรามาร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ1ถึงข้อ4ช่วงเวลาที่ร้องใครผู้ใดยังไม่ได้เชื่อพระเยซูยินดีเปิดใจเชื่อต้อนรับพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร์เป็นบุตรของพระเจ้าไม่ต้องพินาศในการบาปนี่คือพระคุณความรอดยิ่งใหญ่มาถึงท่านแล้วในค่ำคืนวันนี้ก็ให้ท่านสามารถยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นแสดงตัวนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่อยู่ด้านข้างก็สามารถยืนเป็นเพื่อนได้นะครับเอเมนเรามาร้องข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับ